วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้ค่ะโบจะชวนคุณผู้ชมมาทำพี่น้องเซียค่ะชื่อยากๆแบบนี้เขาว่าเขาเป็นขนมของฝรั่งเศสค่ะแต่ทำไม่ยากเลยค่ะวันนี้นะคะโบจะเอาตัวพี่น้องเซียที่มีความหอมและหวานของอัลมอนด์แล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยมาตัดกับรสชาติของผลไม้ที่รสชาติเปรี้ยวๆนิดๆค่ะเป็นตัวมัลเบอรี่นั่นเองค่ะมัลเบอรี่โบปลูกเองเก็บเองสดๆเมื่อเช้าเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำขนมกันและเมนูวันนี้ก็มีชื่อว่ามัลเบอรี่ฟินองเซียนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมของตัวมัลเบอรี่ฟินองเซียกันเลยดีกว่าค่ะตัวแรกเป็นไข่ไก่ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เฉพาะไข่ขาวนะคะเนยเค็มค่ะแป้งอเนกประสงค์ค่ะน้ำผึ้งค่ะผงฟูมัลเบอรี่ค่ะอัลมอนด์แล้วก็น้ำตาลไอซิ่งค่ะและสำหรับอัตราส่วนผสมทั้งหมดนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tvค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของการทำมัลเบอรี่ฟินองเซียกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกโบก็จะเอาแป้งค่ะแป้งผงฟูค่ะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ร่อนค่ะร่อนนิดนึงให้ได้เนื้อแป้งที่ละเอียดแล้วก็ไม่เป็นไตๆแบบนี้เนาะขนมเราจะได้สุกทั่วกันไม่เป็นไตๆค่ะโอเคที่เป็นก้อนๆแบบนี้ก็บีบีบดๆได้ค่ะเสร็จแล้วคันนี้ก็เดี๋ยวเอาส่วนผสมลงมาก่อนมาค่ะแล้วเราก็จะใส่ตัวอัลมอนด์บดลงไปค่ะอัลมอนด์บดหรืออัลมอนด์ป่นค่ะตัวนี้ก็หาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีค่ะหรือร้านที่ขายเบเกอรี่เนาะโอเคค่ะแล้วก็คนผสมอย่างนี้ให้มันเข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวไข่ขาวลงไปค่ะค่อยๆคนผสมค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันคนเบาๆนะเดี๋ยวแป้งฟุ้งค่ะเริ่มเข้ากันแล้วเราจะคนให้จนแบบไม่เห็นเป็นผงแป้งเป็นเม็ดๆค่ะก็จะหนืดๆแบบนี้นะโอเคค่ะอันนี้ก็เข้ากันแล้วไม่มีแบบแป้งเป็นผงๆแล้วค่ะเราก็จะใส่ตัวน้ำผึ้งค่ะให้หมดเลยปึ๊บแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะตัวน้ำผึ้งเนี่ยค่ะจะทำให้แบบขนมตอนที่อบสุกใหม่ๆหอมมากๆค่ะแล้วก็ตัวต่อไปเป็นเนยค่ะเป็นเนยละลายของเราค่ะที่พักไว้ให้เย็นก็ใส่2ครั้งก็ได้ค่ะแบ่งใส่แล้วก็หมดเลยโอเคค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันอีกทีนึงท่านี้เองค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมพิมพ์กันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมพิมพ์กันเลยค่ะก่อนที่เราจะอบเนาะเราจะใช้พิมพ์ค่ะวันนี้โบใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้เกิดใครมีเป็นวงกลมเป็นอะไรก็ใช้ได้หมดเลยค่ะตัวฟินองเซียตัวที่เป็นต้นตำรับนะคะเขาจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับก้อนทองค่ะเขาฟินองเซียนี่น่าจะแปลว่าแบบก้อนทองเงินทองความร่ำรวยอะไรประมาณนี้ค่ะทาให้ทั่วๆแบบนี้นะคะก็ทาขึ้นๆนี้เสร็จแล้วก็โรยแป้งค่ะโรยแป้งให้ทั่วๆเลยค่ะกันแป้งกันขนมติดพิมพ์ค่ะ
แล้วก็เคาะออกค่ะเคาะแป้งส่วนเกินออกก็จะเป็นแบบแป้งเคลือบๆอยู่แบบนี้บางๆค่ะเราก็จะเทขนมค่ะลงไปเลยที่เราผสมเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปค่ะประมาณเศษ1/3ของพิมพ์ก็พอค่ะเราไม่ต้องการให้ได้ขนมแบบเต็มฟูขึ้นมาขนาดนี้ต้องการให้ได้แค่แบบครึ่งเดียวค่ะแล้วโบก็จะใส่ตัวมัลเบอรี่นั่นเองค่ะนี่เก็บมาสดๆเลยจากต้นที่บ้านค่ะปลูกเองกับมือเลยใส่ไปแบบนี้เท่านี้เองค่ะแล้วเดี๋ยวโบก็จะเอาเข้าไปอบค่ะในเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสค่ะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีแล้วแต่ขนาดของพิมพ์นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะแล้วก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับมัลเบอรี่ฟินองเซียของโบค่ะพอออกจากเตาอบนะคะทิ้งให้เย็นในพิมพ์ค่ะหรือภาชนะที่เราใส่ค่ะสักครู่หนึ่งประมาณ5นาทีค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มหดตัวแล้วก็ล่อนออกจากตัวพิมพ์ของเราค่ะถ้าเกิดว่าเราโรยแป้งกับทาเนยดีนะคะแล้วก็จะเอาออกมาอย่างง่ายได้ค่ะแล้วโบก็มาพักอีกครั้งนึงค่ะให้เย็นสนิทบนตะแกรงแบบนี้พอเย็นแล้วเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะมาโบก็จะจัดเสิร์ฟ1ชิ้นชิ้นค่ะแล้วก็ตกแต่งสวยๆโอเคแบบนี้ค่ะง่ายมากเลยพิมพ์1ชิ้นนะคะกับชากาแฟก็ได้ค่ะนมก็ได้ค่ะถ้าเป็นเด็กๆรับรองว่าต้องชอบแน่เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าทิ้งเขาไว้ข้ามคืนค่ะพี่น้องเซียเนี่ยจะยิ่งชุ่มฉ่ำไปด้วยเนยแล้วก็หอมน้ำผึ้งมากๆเลยค่ะแล้วก็เรามีรสชาติเปรี้ยวๆของตัวมัลเบอรี่ค่ะเอาไปตัดกับรสหวานๆของพี่น้องเซียรับรองว่าอร่อยฟินเลยค่ะและสำหรับสูตรนะคะอัตราส่วนผสมและวิธีทำค่ะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้โบแล้วก็มัลเบอรี่พี่น้องเซียนะคะต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ